มืองหาได้เดินทางสู่แดนใต้เพียงลําพังโดยที่เขานั้นจะเป็นที่ต้องหายาเพื่อที่สามารถช่วยเขาได้หลังจากนั้นผ่านไปครึ่งปีหลังจากที่ได้ออกมาจากแคว้นเจ้าเมืองห้าเราก็ได้มาที่หุบเขาแห่งหนึ่งเพื่อที่จะเข้าสู่ระดับพื้นฐานลมปานซึ่งเมืองหนา้นก็ใช้เวลาถึง2ปีเลยทีเดียวจนกว่าที่เขานั้นสามารถบรรลุข้อสู่ระดับพื้นฐานลมปานได้หลังจากที่เขาออกมาเองเขานั้นก็ได้พบกับคนจากลัทธิตากลุ่มหนึ่งกําลังทําอะไรบางอย่างในการดึงหินวิญญาณออกมา ซึ่งหินนี้นะสามารถดึงได้ออกมาเพียงครั้งละไม่กี่เซนเท่านั้นแต่ว่ามึงห้าเพียงคนเดียวที่อยู่ในดับพื้นฐานลมปลานั้นก็สามารถดึงออกมาได้กว่า200เซนเลยถ้าเป็นมึงห้าใน,นดับหินวิญญาณนี้ไปหลังจากนั้นเองมึงห้านั้นก็ได้ทําการติดตามปีศาจเข้าไปยังส่วนลึกของถ้าโบราณและเผชิญหน้ากับราชจำแลยของผู้ปิดผนึกอสูรรุ่นที่8ซึ่งขานั้นก็ได้เรียนรู้วิธีการปิดผนึก8ครั้งเกี่ยวกับวิชาผนึกปีศาจท,ที่สืบทอดกันมาหลังจากออกมาจากถ้าโบราณนี้เองเขานั้นก็ได้ มาก่อนหน้านี้ซึ่งหอหมื่นโอโสถนั้นไม่สามารถมียากแก้ผิดได้แต่ว่าทางไกด์ของหมืองห้านั้นก็ได้พาไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งผู้อุโสของสถานที่แห่งนี้นั้นก็ได้บอกไปประมาณว่าเมืองห้า้นั้นสามารถรักษาผิดนี้ได้โดยการไปนําดอกไม้ชนิดหนึ่งมาและสามารถปะเทาผิดได้แต่ถ้าหากว่าจะรักษาให้หายอย่าทถาวลวก็จะเป็นี้นต้องมีผู้อุโสระดับตัดวิญญาณถึงจะสามารถรักษาหายได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งดอก Rab ไม้ที่เขาบอกนี้นั้นก็จะนํามาประมูลขายเมืองห้าได้ไปทําการแข่งขันในการประมูลดอกไม้นี้แต่่่่่วาาคคคูููขขขงงออเเเกก็็ืืชชยยยยีียซึ คู่มั่นของหวังเึิงเฟยนั่นเองอเธอนั้นต้องการดอกไม้นี้เพื่อที่จะไปรักษาหวังเึิงเฟยเช่นเดียวกันซึ่งเมังหานะ้ารับชนะการประมูลด้วยหินลมปราณ90,0,000ก้อนในระหว่างที่เขาออกจากมือน,นี้เองชูยูเยียนนั้นะจึงได้ทําการไล่ตามเขาและทั้งสองฝ่ายก,ก็ได้ปะทะกันแต่การประทะกันของทั้งสองคนนี้ก็ทําให้เกิดพายุป,ปาข,ขึ้นบนท้องฟ้าั้งสองคนนั้นได้ถูกกระแสะลมพัดไปหน้าขอบผาของภูเขาแห่งหนึ่ง ถ้าสองคนนั้นไม่สามารถออกไปได้ซึ่งสถานที่แห่งนี้เองเมืองห้านั้นก็ได้ให้เสื้อผ้าแกชูยูเยียนเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเสื้อผ้าของเขอนั้นได้ขาดมาก่อนหน้านี้โดยที่เมืองห้านั้นก็ได้ทําการสํารวจกว่า1เดือนเขาได้พบแล้วว่าไม่มีทางออกไปจากที่นี่ดังน,นั้นเขาจึงจะเป็นที่ต้องทําการดังน,นั้นเขาจึงจะเป็นที่ต้องทําการทะลวงฝาภูเขาแห่งนี้ออกไปเสื้อการทะลวงฝาในครั้งนี้นั้นจะเป็นที่ต้องอยู่ในระดับพื้นฐานลมปานสมบูรณ์ซึ่้ระดับพื้นฐานลนปานสมบูรณ์นี้เป็นา่ว ถ้าหากจะเป็นที่ต้องออกไปจากที่นี่จะเป็นที่ต้องหลอมโอสถให้แก่เขาซึ่งชูยูเย่นะครับก็ได้ทาการหลอมโอสถให้แก่มืองห้าเป็นเวลากว่าครึ่งปีเลยทีเดียวซึ่งโอสถนะครับก็ได้หลอมมาแล้วสองครั้งก็ได้ล้มเหลวทั้งสองครั้งเลยแต่หลังจากนั้นไม่นานครับมืองห้าเราก็ได้ไปสํารวจรอบภูเขาอีกครั้งหนึ่งพบว่าภูเขาแห่งนี้นั้นเหมืองห้านั้นได้พบกับอะไรบางอย่างสถานที่แห่งนี้นั้นเหมือนกับทะเลสาบเลือดซึ่งชูยูเย่นะครับก็ได้บอกไปว่ามันน่าจะเป็นสถานที่ฝังสมบัติแห่งที่9ของตระกูลโบาณไเอออออผู้สืืดดวิชาแห่่่งงงเเลนนัซึกาาาาาาารรรรรร้้้นนนนนพบบสสถทีี่่่่หงะกกกกก็็จเเเเปปิดดดดใขูัมลือ ซึ่งการรับมรดกเลือดนั้นจะเป็นต้องฝ่าด่าน9ด่านซึ่งหลังจากที่เมืองห้าได้เข้าไปในสถานที่แห่งนี้เองครับทำใหสถานที่แห่งนี้นั้นเปิดออกก็เป็นการดนึงดูผู้คนจัดสำนักต่างๆและตระกูลดังต่างๆมยายังสถานที่ทดสอบแห่งนี้ซึ่งเมืองห้านะครับก็ได้เข้าร่วมการทดสอบด้วย ซึ่งผู้เข้าทดสอบครับมีทั้งสิบแปดคนร่วมเมืองหา้าวโดยที่ผู้ได้รับการทดสอบทุกคนนะครับจะได้รับอสูรโลหิตซึ่งอสูรโลหิตแต่ละตัวนั้นก็จะมีรูปร่างแตกต่างกันโดยที่อสูรโลหิตของเมืองห้าวนะครับเป็นสุนัขตัวหนึ่งโดยในด่านที่1ครับเมืองห้าวได้ใช้เวลา5วันในการดูดซับจิตวิญญาณแห่งสวรรค์และโลกทำให้อสูรโลหิตที่เป็นสุนัขของเมืองห้าวนะครับได้เติบโตขึ้นด่านที่2ปราบวิญญาณใช้เวลา1เดือนโดยเมืองห้าวนะครับได้ทำการดูดซับหินลมปรานนะครับและทำ,าะำการเเเเเเออออาา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 ตัััััวววรรรรดด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 ดจจจกกกหหหหหหหลลลล่่่่่ผผูีีไไไไไปป้้้้้้้ททใใขขนนนสสสมมมฝ3งงงงงืืบบบ็ยคิ ตัวโดยมืองห้านะครับได้ทําการทาลายกระดานหมากและทําลายรูปแบบของด่านนี้ออกไปได้ทาให้เขานะั้นเข้าสู่ด่านที่4ด่านที่4ครับทะเลทรายซึ่งในระหว่างอยู่ในทะเลทรายนี่เองครับผมมืองห้านะครับได้เห็นชายสวมชุดขาวและมีดอกไม้สีสีซึ่งชายชุดขาวนี่ครับก็เห็นว่ามืองห้านั้นมีดอกไม้สามสีอยู่ในร่างกายทําให้พวกเขานนั้นเป็นคนที่มีชะตากรรมเดียวกันคณาครับจะได้ปล่อยมืองห้านั้นออกไปในด่านที่5้ามืองห้านั้นจะไปที่เต้าต่อสู้ เป็นเวลากว่า6วันโดยที่เมืองห้านะครับได้เป็นผู้สืบทอดของสำนักผนึกอสูรและเทพโลหิตทําให้เขาสามารถฝ่าฟันไปได้ด่านที่6วัดไถเอ,อ๋อซึ่งด่านนี้เองครับเมืองห้านั้นได้ถูกลูกป,ปั้นผู้ปิทักษ์ที่อยู่ในวัดแห่งนี้ทําการโจมตีทําให้อสูรโลหิตของเขานั้นได้ตายลงทำให้เมืองห้านะครับจำเป็นที่ต้องออกจากด่านนี้ไปและในขณะเดียวกันครับผู้ข้อสอบคนอื่นๆนั้นอสูรโลหิตของเขาน้นก็ได้มาตายที่วัดแห่งนี้เช่นเดียวกันและรวมไปถึงหวังหลี่ให้ผู้สืบทอดตรตะกูลหวังของหวังถึงเฟยนนนนนั้้้กกก็็ไไดดเสีีีีีีีีีีีียยชชววิตตตตตตทททท่่่่่่่่่แแมาาาาาขอองงงหหลลละูคึึซ ครับเขาน้นสามารถฝ่าฟันด่านนี้ไปได้และจากที่เมืองหาได้ออกมาจากการทดสอบครับเขานั้นก็ได้พบว่าตอนนี้ชูอยู่เยี่ยนนั้นได้ทําการหลอมโอสถนะครับพื้นฐานลมปราศสมบูรณ์เอาไว้แล้วเมืองห้านะครับได้กืนโอสถนนี้ลงไปในทันทีเป็นการสร้างราฐานลมปราศสมบูรณ์และการสร้างระดับพื้นฐานลมปราศสมบูรณ์แบบนี้เองครับผมเป็นการทําให้ฝ่าฟืนกดแห่งสวรรค์นั่นเองทําให้เกิดฟ้าร้อฟ้าผา พาลงมาณสถานที่แห่งนี้ซึ่งการผ่านนี้เองับผมก็ทําให้เมืองห้าวนนะสามารถหลุดจากสถานที่แห่งนี้ไปได้แต่ก็ทาให้ฉู่อยู่เย็นนั้นหมดสติเมืองข้าวนะครับไม่ออกจากสถานที่แห่งนี้เขานั้นได้เลือกเข้าสู่ด่านที่6อีกครั้งหนึ่งโดยเขานะครับได้ทําการใช้เลือดของตัวเองในการฟื้นคืนชีพอสูรโลหิตท,ที่เป็นสูนัขของเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเขานั้นก็ได้ก้าวเข้าสู่ด่านที่7ซึ่งด่านที่7นี่เองครับผม เขาจะเป็นที่ต้องนำพลังวิญญาณทั้งหมดออกไปจากสถานที่แห่งนี้ในด่านที่7แล้ก็ได้พังทลายลงและหลังจากนั้นเขาั้นจะได้เข้าสู่ด่านที่8ซึ่งด่านที่8นี้เองก็ผมมีชื่อว่ารูปแบบแตกสลายโดยที่ด่านนี้เองครับในการละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วนั้นคนที่อยู่ในดับเซียนอมตะนั้นได้ทำการทิ้งเส้นทางแห่งการไปเซียนอมตะเอาไว้ซึ่งผู้ที่สามารถรับมันไปได้นั้นจะเป็นที่ต้อง เป็นผู้ที่ถูกต่อต้านโดยสวรรค์และโลกซึ่งเมืองห้า้นะครับได้เข้าสู่ระดับพื้นฐานล,ปลามปราศรูรณ์แบบถือว่าเข้าเกรดในทันทีทำให้เขานั้นสามารถฝ่าด่านนี้ไปได้ตัวกระทั่งมาถึงด่านที่9ครับด่านสุดท้ายซึ่งด่านนี้เองับผลจะเป็นที่ต้องทำลายแท่นพิธีกรรมเพื่อจะให้กลายเป็นพลังงานทางจิตและช่วยให้รับสมบัติได้เม,มืองห้านะครับที่ได้ทำการกืนกินยาที่ทำการสร้างพื้นฐานล,ปลามปรามบูรณ์นั้นเป็นคนที่ต่อต้านสวรรค์และโลกอย่างแท้จริงเมื่อก้าวเข้าสู่ระดับที่9เหมหม้หานพบก,กับหลีเ่าอีพกกบบกังกรโลหิตที่่อยู้างเขาซึมักรโลหิตตวนี้นั้้้้นนนแแททจรรริงลลลวัักกกก็คืออบบุตะููหีี่ถ อยู่ที่นี่เมื่อนานมาแล้วและเมืองห้ายังได้รู้อีกว่าไอ้มังกรโลหิตนี้แท้จริงแล้วนั้นเคยเป็นลูกปั้นมังกรที่เขานั้นพบในด่านที่6ซึ่งแท้จริงแล้วลูปปั้นมังกรตัวนี้นั้นได้ถูกบรรพบุรุษของตระกูลหลีนั้นยึดล่างเอาไว้และเขานั้นก็ได้ทําการซุ่มโจมตีผู้เข้าทดสอบอื่นๆที่ด่านที่6นั่นเองหลังจากการต่อสู้นี้เองค่ายคนในด่านที่9นั้นถูกทําลายลงพลังงานทางจิตนั้นได้ถูกกักขังเข้าไปในร่างกายของเมืองห้าวทำให้เสาในพื้นฐานลงปาสมุูรณแบบของเมืองห้าวนั้นเพิ่มเป็น3เสาหลังจากนั้นเองเมืองห้าวนั้นก็ได้ทําการปักธงแห่งสายฟ้าและเขานั้นยังได้ใช้ดาบไม้2เล่มของเขาในการจัดการกับลีเต่าอีอีกด้วยซึ่งลีเต่าอี ไม่มีทางเลือกเขาน่้จะเป็นที่ต้องหลบหนีจากสถานที่ทดสอบแห่งนี้โดยเมืองห้าได้ทําการทําลายสถานที่ทดสอบแห่งนี้ก่อนที่เขาจะออกไปยังด่านที่8เพื่อที่ตามหลีเต่าอีไปสงคาพหลุดของตระกูลหลีได้กลายเป็นมังกรนั้นได้ถูกกักขังไว้ที่นี่หลีเต่าอีได้สู้กับเมืองห้าอีกครั้งหนึ่งเมืองห้าได้ใช้วิชาปิดผนึกรูปแบบที่8พร้อมกับกระบี่บินที่ได้ทาการสังหารหลีเต่าอีแต่หลีเต่าอีได้ทําการตัดมือเขาทิ้งและจากไป ตอนนี้อสูรโลหิตที่เป็นสุนัขของเมืองห้าวนะครับได้การเปลี่ยนร่างของตัวเองให้กลายเป็นหน้ากากกลายเป็นอาวุธวิญญาณและก็ได้จากสถานที่แห่งนี้ไปพร้อมกับเมืองห้าวโดยคราวนี้ครับในการทดสอบครั้งนี้เมืองห้าวนั้นได้รับหน้ากากที่มาจากอสูรโลหิตนังสือหางเพื่อนเลือดและธงสามหางเมืองห้าวนะครับกำลังจะหลบหนีออกไปสถานที่แห่งนี้เพราะกับถูกฟ้าผ่าไปครั้งสุดท้ายและเพื่อให้คนที่กำลังรอยอยู่ภายนอกครับสังเกตเห็นเขาเขานั้นจึงได้ทำการแอบอ้างเป็นสมาชิขอตะกูลหวัง และถ้าหาว่าเขานั้นไม่ได้อยู่ในสถานที่ทดสอบน,นวิหารโบราณแห่งไทเอ๋อนั้นเขานั้นก็คงถูกฟ้าผ่าตายแล้วและเสาทักสามในร่างกายของเขานั้นก็คงแตกเป็นชิ้นๆเมืองห้าวนะครับได้หัวเราะเสียงดังและทาให้ทุกคนนั้นตกใจตอนนี้เขานั้นได้กลายเป็นระดับพื้นฐานลมปรามบูรณ์แบบแล้วก่นที่เขาครับจะวางชูอยู่เย็ยนลงและจากไปโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดส c r i ิปชันคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาหห์นังส